ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวในตอนนี้รัฐบาลก็มีการกระตุ้นออกมาใช่นะคฮะกับโครงการที่เรียกว่าเราเที่ยวด้วยกันนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามโครงการนี้กันอยู่นะว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะออกมามาตรการนี้ออกมาเพราะว่ามันช่วยแบบกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วเราเที่ยวเราก็ประหยัดลงไปได้เยอะใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรม 5F นั่นเองนะก็มีการเอาเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติใช่ทั้งประเภทอาหารภาพยนตร์วิดีทัศน์การออกแบบแฟชั่นไทยแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยอย่างมวยไทยครับนะคะก็จะมีแบ่งเป็นตามประเภทต่างๆเลยก็คือจะดึงตัวซอฟต์พาวเวอร์ตัวโครงการนี้ไปจัดเป็นเทศกาลแล้วก็อีเวนต์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางอย่างด้านอาหารก็คือเตรียมประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งอาหารไทยด้วยนะคะพร้อมโปรโมทตลาดถนนคนเดินหรือว่าสตรีทฟู้ดของเราเองซึ่งเป็นจุดเด่นของไทยนะคะแล้วก็มีจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติด้วยครับผมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบประมาณกว่า 3,900 ล้านบาทนะครับการเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5แล้วก็มีการโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงกุมภาพันธ์ถึงกันยายนนี้นะครับสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยก็นะครับก็คือยังมีการให้สิทธิ์จำนวน 560,000 สิทธิ์นะครับก็ใช้ได้ทั่วประเทศนะครับรัฐบาลสนับสนุนค่าห้องพักร้อยละ40ค่ะนะครับสูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุดได้ถึง5ห้องตลอดโครงการด้วยแล้วก็คูปองส่วนลดอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ600บาทต่อวันนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน2566นะคะครับส่วนโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในโครงการนี้ก็คือวงเงินกว่า 1,900 ล้านบาทก็มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองนะฮะเน้นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์นะครับผ่านดิจิทัลมาร์เก็ตแล้วก็กิจกรรมทางการตลาดมีการสนับสนุนประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand นะฮะ Amazing New Chapter นะครับระยะเวลาดำเนินโครงการก็เหมือนกันใช่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน